เราพูดถึงการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า AEC กันมาพอสมควรอย่าคิดนะคะว่าอีกนานเพราะว่าสิ้นปีนี้ก็จะถึงกำหนดเปิดกันแล้ว PEA มีการศึกษาและเตรียมการในหลายส่วนสรกฟผก็มีการเตรียมการในเรื่องนี้เช่นกันค่ะกรรมการสรกฟผระดมความคิดเห็นจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีเตรียมพร้อมด้านแรงงานรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเมื่อวันที่13สิงหาคม2558นายเสริมสกุลคล้ายแก้วผู้ว่าการ PEA เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนากรรมการบริหารและกรรมการบริหารสาขาสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือสรกฟผประจำปี2558โดยมีนายสุดเจริญสมชมประธานสรกฟผเป็นผู้กล่าวรายงานณห้องประชุมอเนกประสงค์ชั้น6อาคาร LED สำนักงานใหญ่ PEA ท่ามกลางสมาชิกจากทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมกว่า800คนการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง14สิงหาคม2558มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นจากสมาชิกในการจัดทำแผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวสำหรับเป็นแนวทางในการดำเนินงานและรองรับการเข้าเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในด้านแรงงานพร้อมส่งเสริมให้สมาชิกได้ทำความเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายของผู้ว่าการเสริมสกุลคล้ายแก้วในประเด็นสำคัญต่างๆเช่นขอให้พนักงานทุกคนให้ความร่วมมือร่วมใจมุ่งมั่นในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางปลูกจิตสำนึกในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมความโปร่งใสดำเนินงานและร่วมกันปกป้องดูแลองค์กรให้ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชันสร้างความสามัคคีปรองดองพักดีในหมู่พนักงานและซื่อสัตย์ต่อองค์กรรวมทั้งรับฟังการชี้แจงสถานการณ์ปัจจุบันของ PEA จากประธานสรกฟผโดยในช่วงเย็นวันเดียวกันมีการแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุงานมีการนำกิจกรรมประเพณีสู่ขวัญและการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานเป็นที่ชื่นชมแก่ผู้ร่วมงานที่มาจากทั่วประเทศเป็นอันมาก